ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะผมกดไลค์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะเอาละครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาแทกแจกนะฮะ texture pack นะฮะเป็นเงานะครับผมอ่าก็ลื่นๆเลยนะฮะสำหรับสเปคต่ํานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามา ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแต่ละช่วงเวลาให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตอนเช้านะครับผมอ่าดวงอาทิตย์อยู่ทางไหนนะอ่านี่นะฮะดวงอาทิตย์นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสลับตอนเช้านะฮะอะ่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็น time day บ้างนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นนูนนะ ตัวมอตัวนี้จะไม่มีเมฆนะครับผมเพื่อลดความาแหลกนะฮะมันก็จะทําให้ลื่นขึ้นนะฮะอ่าก็จะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตอนเย็นเนาะแล้วก็อันนี้นะฮะตอนก่อนมืดนะฮะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะท้องฟ้าสำหรับตอนกลางคืนเนี่ยก็จะอ่าสว่างมากนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับท้องฟ้านะฮะ ่าประมาณนี้เลยนะคือสว่างมากเลยเนี่ยอาจจะไปต่อเลยฮะเดี๋ยวเรามาลองเป็นฝนบ้างนะฮะจะเป็นยังไงอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะคือตัวฝนเนี่ยก็จะไม่มีเม็ดฝนนะฮะอ่าสำหรับใครที่แบบเครื่องไม่แรงนะฮะก็สามารถใช้ม็อดนี้ได้นะฮะเอเท็กเจอร์นะฮะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะก็จะเป็นเหมือนแบบหมอกๆหน่อยนะฮะ เหมือนกับตอนฝนตกนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีแม่ฝนเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบตกแรงขึ้นหน่อยเนาะแล้วก็ยังเหมือนเหมือนเดิมอยู่นะฮะน่าจะหมอกเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวปรับเป็นอย่างเดิมก่อนนะครอ่าเดี๋ยวเราปรับเป็นช่วงเวลาปกติก่อนนะฮะอ่าแล้วก็เราจะมาลองเป็นบล็อกไม้กันนะฮะอ่าสำหรับตัวบล็อกไม้เนี่ยตัวมัดตัวนี้ก็จะอ่าเน้นไปที่เงานะครับผมเดี๋ยวเราเอาอะไรบ้างเนี่ยต้นไม้นะฮะแล้วก็อันนี้นะ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองที่น้ํากันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะขูดแล้วก็ใส่น้ําให้ดูนะฮะอ่ะแล้วครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองขุดลงไปนะฮะเพราะว่าในตอนที่เราลงไปในน้ำเนี่ยมันก็จะนี่นะฮะก็จะเป็นแบบสีน้ำเงินนะฮะออกน้ำเงินน้ำเงินนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะ อ่าประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวบล็อกนี่ก็จะมีเงานะฮะนี่นะฮะเงาประมาณนี้เลยนะเออประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับเงานะฮะแล้วก็อ่านี่นะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ข้อเสียของอ่าตัวนี้นะฮะก็คือเงา มันได้แค่บล็อกข้างล่างนะฮะแต่ว่าเนะี่ยบล็อกที่ร้อยอยู่มันจะไม่มีเงานะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะ,ะสำหรับบล็อกมัดตัวนี้นะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะมาฮะปึ๊บอ่าสำหรับตัวนี้ก็เป็นต้นไม้นะฮะต้นไม้ก็จะเป็นประมาณรูปร่างประมาณนี้เลยนะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม อ่าแล้วก็อ่ามีอีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นอ่าตัวย่านะฮะที่ถนะ้าแต่ว่าย่าเนี่ยก็เคลื่อนไหวได้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับการเคลื่อนไหวนะก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวบล็อกอื่นๆนะก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสําหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองลาวาเลยนะฮะอ่าสําหรับตัวแสงนะฮะแสงก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะสําหรับตัวแสงนะครับพวกแสงไฟแสงอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะออกสีส้มๆเนาะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่าสําหรับใครที่อยากจโหลดอ่ามอสแปร์นี้นะฮะก็โหลดได้ล่างๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ